นะโดดๆห้ามต่อรองด้วยนะครับทำไมตื่นขึ้นมาปากเป็นยิงขมคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะอย่าต่อรองนะอย่าต่อรองเพราะว่าคุณภูพานเกิดมาเป็นตัวบุคคลของคุณภูพานเองใช่ไหมก็แปลว่าถ้าไม่เกิดมันก็จะมีขมมันเหมือนกับกัมมันทุตตอนะคำตอบเนี่ยแต่ความจริงมันเป็นเรื่องของการเกิดเป็นทุกข์นั่นเองครับมาจากคำว่ากัมมุนาวัตตีโลโกนั่นคือภาษาพุทธเจ้านะครับภาษาพระพุทธเจ้าคือกัมมุนาวัตตีโลโกการเกิดเป็นทุกข์ตื่นมาปากมันขมเป็นทุกข์ไปล่ะนานนะครับโอเคนะมันเจ็บมันปวดมันขมมันแสบมันคันมันหิวมันง่วงเป็นภาพสภาวะทุกข์ทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยถ้าหากว่าจะเอาภาพสภาวะนั้นมาพูดคุยกันคือเป็นทุกข์ทั้งหมดเอาคำพูดคำเดียวเลยไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นเกิดสิ้นทุกข์เพราะชาตินี้นะฮะพัทยาพัฒนาตนให้เป็นคนให้เป็นรอบสุดท้ายกันนะในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ยากดีมีจนทุกคนก็หิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็มันไม่เผาก็มันเหม็นครับหมู่บ้านตำบลอำเภอก็แล้วกันเนี้ยอย่าไปสนนะเวลาตายอย่าไปสนว่าจะไปยังไงแบบไหน อย่าไปสนมาแล้วผมก็บอกวิธีให้อยู่แล้วว่าต้องการเป็นชาติสุดท้ายไหมแหละนะดูฟังดูเรื่องของสมาธินู่นแหละครับ ก็มีให้เยอะแยะค่อยๆฟังไปตรงนั้นก่อนเราก็ต้องจับเสียบหูฟังมาเลยยิ่งคนนอนหลับจะยากนะจับเสียบหูฟังไว้นะครับเริ่มต้นกับรำคาญหน่อยหรอกเพราะผมใช้ภาษาที่ไม่ค่อยจะไม่น่ารำคาญมั้งเสียงผมเนี่ยฟังไปมันจะกล่อมไปสองทั้งคืนเนี่ยฮะสุดท้ายมันก็จะหลับง่ายดีแบบโอเคนะเอาล่ะทีนี้ก็มาถึงคุณพงศรีเหรอโอเคนะ ลองฟังหน่อยด้วยครับขอถามค่ะเมื่อเช้าตื่นมาสักเดี๋ยวรู้สึกจุกแน่นหน้าอกตามด้วยลิ้นปี่เหมือนหัวใจจะหยุดเต้นใครมีภาวะนี้ก็ลองดักเดี๋ยวนะครับพร้อมกับสลึมสลือพิมพ์ตกนิดนึงครับทำให้ผมได้ยากในการอ่านเหมือนกันนะครับพิมพ์ตกพิมพ์พลาดพิมพ์เพิ่มมากเกินไปหรือเปล่าสลึมสลือความรู้สึกจางลงเรื่อยๆเหมือนหมดความรู้สึกอยู่ๆรู้สึกดังกักกิ๊กในแกนกลางตัวเขื่อนถ้าผมอ่านจบปุ๊บเนี่ยผมจะบอกว่าเวลาเราหลับจำเลยครับเป็นเวลาที่เราไม่มีสตินะฮะในขณะที่เราไม่มีสตินั้นพลังงานบริสุทธิ์มันจะทำงานแบบ 100% หรือง่ายๆคือหัวใจมันทำงานดีปอดก็ทำงานดีปอดกับหัวใจมันทำงานเชื่อมโยงกันสัมพันธ์กันให้เกิดความดันของโลหิตก็คือเลือดโอเคไหมไปยังส่วนต่างของร่างกายจะไปเป็นเซลล์ก็ได้เป็นออแกนก็ได้กระดูกสันหลังพวกออแกนนะกระดูกไปไอ้เจ้าพนักงานบริสุทธิ์ที่มันเกิดการเผาผลาญเผาไหม้สันดาปมันจะไปตามเลือดเพราะฉะนั้นพนักงานบริสุทธิ์มันจะทำงานได้เต็ม 100% ในการที่ส่งไปยังใช้ทั้งอะไรทั้งเนื้อเยื่อทั้งเซลล์นะฮะทั้งออแกนในร่างกายทั้งหมดนะฮะเมื่อเวลาจะเข้าสู่ที่มันจุดสมดุลก็เลยเหมือนกับขยับแป๊บนึงคลิกเลยคลิกเลยแปลว่าสิ่งที่ไม่ปกติมันจะคดงอบ้างมันก็จะเข้าที่มันโดยอัตโนมัติของร่างกายของเราเห็นไหมฮะดังนั้นการนอนหลับที่ดีนั้นก็เป็นการพักผ่อนที่ดีทั่วๆไปอย่างนั้นสำหรับลุงหลอกการนอนหลับที่ดีนั้นคือพนักงานที่บริสุทธิ์ทำงานได้ดีมากกว่าปกติโอเคไหมครับนี่ภาษาลุงหลอกการนอนหลับที่ดี คือ
ช่วงเวลาที่พลังงานบริสุทธิ์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะส่งผลให้กับเนื้อเยื่อเซลล์นะแล้วก็ออร์แกนต่างๆในร่างกายหมดเข้าที่ได้อย่างลงตัวเป็นแบบธรรมชาติมันสิ่งใดก็ตามผิดปกติมันจะกลับมาเป็นปกตินั่นเองนั่นคือผลพวงที่ได้มาจากพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วช้าช้าแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบค่ะไปต่อ อีกที่หนึ่งรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงเป็นครึ่งชั่วโมงกล้ามเนื้อได้ครับได้ครับนี่นะฮะในการปรับตัวของมันเองนะครับใช่ครับที่บอกว่าจะบอกว่าช้าก่อนเบื้องต้นจะเป็นอย่างนั้นได้ครับช้าคนที่ไม่เข้าใจนะคนที่ไม่เข้าใจคือคำว่าสงสัยเนาะสงสัยเฮ้ยเป็นก็เลยรีบลุกขึ้นมาเลยต้องไอ้ใจไงคนไม่เคยเป็นต้องไอ้ใจง่ายเหมือนกันเอาสังเกตดิฮะหลายๆท่านจะทำอะไรก็ตามทีหรือจะให้ใครทำอะไรให้จะทำอะไรให้ใครหรือให้ใครทำอะไรให้เนี่ยผมค้างไว้เฉยเลยเนี่ยเพื่อท่านคิดนั่นนะถ้าไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ทันมันก็ต้องกระจายโอเคไหมคำว่าต้องกระจายตรงนั้นนะฮะร่างกายมันจะเปลี่ยนแปลงบิดพลิ้วไปจากปกติจะไม่เป็นปกติผมเรียกว่าโรคที่เกิดจากการตกใจนะครับงั้นการสอนให้มีสติตลอดเวลานั้นอย่าตกใจบ่อยครั้งหน้ามันถึงมีคุณค่ามีสติเพราะขาดสติมันก็คือตกใจตกใจลืมตัวไม่รู้สึกตัวประมาณนั้นครับหายไปสักวินาทีสองวินาทีใดๆก็ได้ทำงานจนมักจะผิดพลาดนะครับคนที่ไม่มีสติหรือตกใจบ่อยๆนะโอเคไหมยังไม่จบนะครับคือความรู้สึกเหมือนตายไปแล้วเกิดใหม่กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยช่วงเนี้ยการที่รู้ว่าเนี่ยคอยคำนึงคอยคิดมันถึงได้เวลาตั้งครึ่งชั่วโมงแปลว่าอยู่กับตัวเองถึงขั้นชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นไอ้พนักงานที่บริสุทธิ์ที่มันทำงานเนี่ยก็ใช้เวลากับมันหน่อยไหมครับพอมันดังกริ๊กก็ใช้เวลากับมันไหมครับมันก็ค่อยตามดูตามรู้ตามความรู้สึกเนี่ยสุดท้ายเฮ้ยครึ่งชั่วโมงผ่านไปเฮ้ยมันเฮ้ยมันเฟรชไว้มันเพียวไว้อย่างเงี้ยนะมันสดชื่นไว้อย่างเงี้ยมันจะออกไปรูปแบบนั้นเนี่ยคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโอเคไหมครับนะไปต่อหลับง่ายจริงๆฟังลุงงอกทุกเช้ามาเป็นเดือนๆหลับเป็นตายโอ้ยหลับไปตอนไหนไม่ทราบไม่ทันเลยครับแต่พอรู้สึกตัวสมองจะโปร่งโล่งเหมือนได้ล้างสมองทุกวันเห็นไหมนี่แหละคือผลพวงหรือไม่เห็นไหมถ้าหากว่าคุณสรุปว่าใช่ท่านเป็นผู้สรุปเองนะครับหรือไม่คอนเฟิร์มแปลว่าคำตอบคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านเองเมื่อเวลาได้ทำตามที่ลุงหงอกได้นำเสนอใดๆเห็นไหมครับนำเสนอการเล่าให้ฟังนั่นแหละโอเคไหมครับแล้วก็ทำตามไปเถอะนู่นนี่นั่นนะยังไงลุงหงอกก็ไม่พาตกคูลงคลองเพราะว่าลุงหงอกก็กลัวเหมือนกันการตกคูลงคลองใช่ไหมครับลุงหงอกก็กลัวเหมือนกันไปเหยียบน้ำไปเหยียบของเหม็นเนี่ยใช่ไหมก็หลีกเลี่ยงการเหยียบน้ำการเหยียบของเหม็นการตกคูลงคลองงั้นจะพาไปตกคูลงคลองได้ไงเพราะลุงหงอกก็กลัวตกคูลงคลองอยู่แล้วใช่ไหมงงไหมเนี่ยภาษาผมเนี่ยไม่น่าจะงงนะรู้จักลุงหงอกมานานไม่น่าจะงงภาษาพวกนี้นะครับมันน่าจะพยักหน้าเป็นกระปอมนะเข้าใจว่าเขาจะเออไปได้ไปต่อวะเงี้ยเข้าใจไหมครับมันน่าจะอยู่ในกรอบนี้นะค่อยๆถามมาเรื่อยครับผมก็จะไปสนุกผมก็ใช้สองตาตาในขวามือผมก็คือเฟซนะครับคุณลุงมีวันหนึ่งทำงานทั้งวันเหนื่อยมากค่ะพอเวลามาฟังลุงพูดเอาสายฟังมาเสียบรูหูเสียบรูหูอะไรสายมันลึกๆเลยหลับไปเลยพอตื่นมาหายเหนื่อยเลยค่ะแต่ลุงจบไปตั้งนานแล้ว ใช่ครับ ก็เรียกว่ากลับน้องนอน
ให้รู้ไว้นะครับเวลาผมใส่ใช่ไหมเวลาผมพูดจาเนี่ยผมจะใส่ด้วยความนึกคิดของผมนะครับบอกให้ทราบไว้นะกล่อมน้องนอนไม่รู้คำว่าน้องแปลว่าคนเกิดทีหลังนะเออเดี๋ยวไปคิดนอกเหนือไปจากนั้นนะเพ่นะเพ่กล่อมน้องนอนนะครับนะเวลาผมพูดจาเนี่ยผมจะคิดอย่างนั้นตามไปด้วยภาษาที่ผมส่งเข้าไปเนี่ยเช่นผมทำเนี่ยท่านรู้ว่าผมคิดอะไรอยู่เนี่ยดูไม่มีทางรู้ได้เด็ดขาดว่าลุงก่อคิดอะไรอยู่ไม่มีทางรู้ได้เลยเห็นไหมครับลุงก่อเป็นคนที่มีหลายมิติอย่างน้อยก็สามมิติจะบอกให้ทราบนะครับในการพูดในการทำอะไรต่างมิติอย่างน้อยที่สุดนะสามมิติส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมันจะเป็นสี่มิติอธิบายถ้าพูดแล้วค้างไม่เป็นต่ออธิบายอธิบายเนี่ยคือองค์ความรู้เพื่ออธิบายเข้าไปขยายความยกตัวอย่างด้วยไงตรงนี้สำคัญนะลูกหอกเวลาทำอะไรต่างๆนะมีทั้งสามมิติไม่น้อยกว่าสามมิติส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยเป็นสี่มิติเห็นไหมฟังสี่มิติคืออะไรมิติตามที่พูดกันทั่วๆไปคำว่ามิติทั่วไปเนี่ยครับมิติเคยเห็นภาพสามมิติไหมครับนะ เดี๋ยวยกตัวอย่างนี่ยากเหมือนกันไม่ใช่เรื่องง่ายนะยกตัวอย่างเหลือเติมจะเพลินหน่อยไม่ใช่หมดแล้วเหรออ๋ออย่างอย่าคิดว่าง่ายนะเรื่องมิติเนี่ยมันซ้อนๆกันอยู่ถ้าแน่ไม่จริงอะยากแยกไม่ออกทำไมพอจะยกตัวอย่างแล้วคุณต้องเริ่มคิดแล้วเพราะตัวอย่างง่ายก็มีตัวอย่างยากก็มีนะครับมิติเอาทางโลกกันแล้วกันสามมิติกว้างคูณยาวคูณสูงหรือลึกก็ได้ทั้งลึกทั้งสูงกันเดียวมีความหมายเดียวกันกว้างคูณยาวคูณสูงเขาเรียกว่าทรงปริมาตรคิดสามมิติภาพสามมิตินะครับเขาสร้างภาพมาสามมิติโอเคไหมครับมิติที่สี่นะก็เขาเรียกกันว่า abstract กึ่งรูปกึ่งนามนะครึ่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งเป็นนามมิติสี่นะมิติที่ห้าก็คือนามล้วนๆเนี่ยคำว่ามิตินะมิติในภาษาที่เราใช้กันทั่วไปในบริบทของมนุษย์โลกที่คุยกันปุ๊บก็จะเข้าใจได้ง่ายโอเคไหมทีนี้กลับมาถึงมิติในร่างกายเรานะครับมีร่างกายมีใจมีจิตสามไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมสามมิติไปแล้วนะแล้วต่อมาก็ตัวสุดท้ายปุ๊บตัวนั้นเลยใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์ทันทีเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์ทันทีตรงนี้แหละครับที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่บอกว่าสี่มิติเนี่ยส่วนมากก็ใช้สามมิติอธิบายง่ายเนาะง่ายนะภาษานี่ง่ายนะแต่มันเป็นภาวะของภายในลึกๆทีนึงมันเกินลึกก็ถึงบอกว่าก็ขอได้โปรดพิจารณาครับอย่าฟังเผินๆฟังภาษาลุงหอกอย่าฟังเผินๆนะครับเพราะถ้าเผินๆแล้วมันจะไม่ได้อะไรค่อยๆเก็บตกทีละน้อยสองน้อยไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบทำแล้วก็ทำไปบางครั้งเอาหูไปนะเอาตาไปไร่เพราะว่าภาษาผมมันจะไม่มีโทษให้กับใครโอเคไหมครับผมจะรู้ว่าภาษาผมจะไม่มีโทษกับใครโอเคนะเมื่อเรารู้ว่าเมื่อผมรู้ตัวเองว่าภาษาผมไม่เกิดโทษกับใครท่านก็ฟังไปเรื่อยเก็บตกไปเรื่อยนะเพราะเสียงมันเป็นพลังงานนะครับมันค่อยๆแสบค่อยๆแทรกค่อยๆปรับนะครับเดี๋ยวจะรู้เองว่าพอเวลามันเข้มข้นมาปุ๊บมันจะรู้โดยง่ายดายนะครับนี่คือการรับรู้เรียนรู้โดยหลักของธรรมชาติจะเป็นเช่นนั้นโอเคไหมครับส
วนทางท่านประกอบอาชีพก็ประกอบอาชีพไปทำงานเปิดที่เขาไว้หน่อยไหนๆก็ได้ทำก็ทำไปแล้วก็เหมือนกับแยกส่วนประสาทได้บ้างไม่ได้บ้างก็ฝึกแยกประสาทมนุษย์เราคนเก่งนะจะทำงานได้คนเก่งนะครับคนเก่งเราจะได้ฟังครับว่าคนเก่งมีความสามารถทำงานได้3อย่างในเวลาเดียวกันคนเก่งนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างโอเคผมยกตัวอย่างบ่อยเพราะว่าชีวิตจริงผมเจอคนเก่งฟังกันเลยนะฮะสถานที่ณวันนั้นคือมักกะสันมักกะสันสถานที่คือมักกะสันมันเป็นร้านร้านหนึ่งร้านนั้นเขาจะขายของพวกวัสดุก่อสร้างภาษาตลาดเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่โซ่หวยนะอะไรแวร์ๆผมใช้คำว่าแวร์เนี่ยเออพวกฮาร์ดแวร์โอเคนะกลุ่มฮาร์ดแวร์โอเคไหมครับกับวัสดุก่อสร้างต่างๆผมกับอาผมกำลังสร้างบ้านอยู่ที่สุขุมวิทซอย65โอเคไหมกำลังสร้างบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วอาก็ไปซื้อวัสดุก่อสร้างโอเคไหมครับฟังกันตรงนี้คนที่เป็นเจ้าของร้านเรียกว่าเท่าแก่แล้วกันเนาะเขาคุยโทรศัพท์อยู่นะคุยโทรศัพท์อยู่ไอ้ทีนี้ก็สั่งซื้อไปธรรมดาเนี่ยพูดคุยไปเรื่อยเหมือนกันเขาก็พยักหน้ารู้ไปเรื่อยๆไอ้ที่โทรศัพท์เขาคุยกันรู้เรื่องฝ่ายโทรศัพท์ของเขานะฮะแต่ขณะเดียวกันคุยกับอาผมรู้เรื่องด้วยพอเวลาเขาวางโทรศัพท์ปุ๊บคุยต่อได้ทันทีอย่างเงี้ยโอ้โหมิน่าล่ะคนเก่งมันเป็นอย่างนี้เหรออแปลว่าเขาแยกส่วนการรับรู้ได้หรือเขาแบ่งส่วนการรับรู้ได้ในเวลาเดียวกันนั่นคือเขาเรียกว่าคนเก่งเออก็เลยกลับไปอ๋อมิน่าเขาจึงสร้างฐานะดีได้ง่ายๆก็คือร่ำรวยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาร่ำรวยต่างๆอย่าไปอิจฉาตาร้อนเขานะพี่เอ๋ยนะครับเราต้องฝึกดูซิลุงก็อุตส่าห์เก็บประสบการณ์นี่กี่ปีที่ว่าเนี่ยอย่างน้อยก็ปี10ก็แล้วกันนะ10ใช่ไหม2510นี่ขณะนี้มัน2562เข้าไปแล้วกี่ปีแล้วนะเห็นไหมครับนี่แหละฮะคุยคนเกิดก่อนมันเป็นอย่างนี้เขาเก็บประสบการณ์ต่างๆนำมาให้แล้วว่าเอาตรงนี้ดีๆเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ได้คือนั่งอยู่ที่บ้านก็ได้แล้วประสบการณ์ตรงนี้เห็นไหมครับเล่าสู่ฟังประสบการณ์การรับรู้เรียนรู้เนี่ยครับไม่ใช่ว่าใครแหละเป็นคนที่หยิบยื่นสิ่งนั้นให้กับท่านแต่ละวันแต่ละวันนะท่านจะสนใจใครและอย่างไรในการแสดงออกหรือว่าในการที่จะมอบองค์ความรู้ต่างๆให้กับท่านที่อยู่หน้าจอส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยหน้าจอในหน้าวันนี้นะครับฟังปุ๊บเอาสองหารทุกทีเลยสองหารเลยครับมันเข้าข้างตัวเองเออใช่ไหมเอาความดีใส่ตัวความชั่วใส่ผู้อื่นมันเป็นงี้มานานแล้วจ้ามันจึงไม่ไปไหนกันเห็นไหมครับเพราะเรื่องนี้ถ้าไม่ให้ถ้าไม่จริงจังจริงใจต่อกันแล้วก็มันถึงหลอกลวงกันง่ายๆนะครับยิ่งคนที่มีอำนาจเนี่ยฮะโอ้โหยิ่งหยอกลวงง่ายนะครับพวกอำนาจทั้งหลายพวกหน้าที่อำนาจระวังเจอเด็กเกิดหลังมกราคมปี37นะครับฝากไว้ด้วยนะฮะเจอเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ถอนงอกแล้วทำไปเล่นนะครับเด็กรุ่นนี้เขาเฉลียวฉลาดนะฮะ เขาพกความเก่งมาแล้วด้วยในตัวเขาไปด้วยก็มาเอาความดีที่หลัง ความดีรู้งอกให้อยู่ทุกวันทุกวันอยู่เลยความเป็นอริยะใช่ไหมฮะเขามีความเป็นอัจฉริยะมาเกิดแล้วแล้วก็ใส่คำว่าความเป็นอริยะใส่ตัวเข้าไปก็จะเป็นคนธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมทำอะไรให้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริบทของธรรมชาติธรรมดาของทุกคนอย่างเงี้ยเขาคิดภาพรวมเป็นนะครับเด็กรุ่นนี้เขาจะคิดองค์รวมเป็นเขาจะคิดในเชิงมหาภาคเป็นโอเคไหมครับเขาจะนำเสนอเป็นมหาภาคเป็นองค์รวมของมนุษยชาติความคิดเขาจะเป็นอย่างนั้นโอเคเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ควบคุมเด็กไม่อยากจะให้เด็กแสดงออกเนี่ยโหชั่วสุภาพหน่อยครับที่ขออนุญาตนะถ้ามันจะชั่วชิบหายเลยผู้ใหญ่เนี่ย
มันไม่ได้มีหาอะไรเลยนะครับผมยกตัวอย่างทีนึงก็แล้วกันนะเด็กไหว้ครูเนี่ยเขามีความคิดออกมาเขาเพื่ออะไรจะสร้างสรรค์หน่อยไม่ได้ถูกผู้ใหญ่เบรกแล้วเด็กมันก็ไปต่อไม่ได้เสร็จแล้วทำอะไรเกิดขึ้นเรียนจบมาก็มาทะเลาะกันตีกันบนถนนข้างทางเห็นไหมครับเพราะว่ามันผู้ใหญ่มันเบรกอ่ะผมถึงรังเกียจมากเขาพูดต่อไปนี้คือทำดีแล้วอย่าให้เด็กจะเป็นไผ่ผมรังเกียจมากนะภาษาตัวนี้ผมรังเกียจจริงๆนะเอาใครเป็นคนสร้างวัฒกรรมตัวนี้ไว้ในตลาดสดตลาดแห้งในสังคมไทยเนี่ยครับมันอยู่หลุมไหนจะตามไปเหยียบใส่หมดเหยียบใส่ให้หมดจริงๆเอาอย่าไปกราบไหว้บูชามันมนุษย์พันนั้นมันอยู่ตระกูลไหนงี้ดีกว่าก็ใช้คำนี้เลยอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรให้กับเด็กโตได้เลยครับทำดีแล้วอย่าให้เด็กจะเป็นไผ่มันต้องกลับขั้วกับข้างแล้วทำดีต้องให้เด่นแล้วก็เป็นรางวัลนะครับพอพูดกับนี้นึกถึงวันที่18วันมะรืนนี่เลยวันที่18งดนะฮะที่นี่นะครับที่นั่งกล่าวงดนะครับวันที่18ผมไปบรรยายอะไรก็ไม่รู้นะครับไปเจอหน้าเด็กก็จะรู้ว่าจะพูดว่าอะไรนะที่วัดพระปฐมเจดีย์นะครับวันที่18เนี่ยกำหนดการมาเรียบร้อยแล้วเริ่มอธิบายขยายความให้กับเด็กตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย3โมงเย็นวันที่18วันที่25แล้วก็วันที่2กรกฎาคมนะโปรแกรมเขาวางแล้วนี่งานนี้ก็คือท่านพระมหาชัยชุมพลนะฮะท่านเป็นคนจัดการวางตารางนี้เอาไว้ให้ไปบรรยายผมบอกว่าให้เขาตั้งหัวข้อมาบอกว่าเขาบอกว่ากับลุงหมอกไม่ต้องหัวข้อหรอกเขาเห็นหน้าก็พูดได้หมดแล้วแหมท่านชัยชุมพลรู้จักผมได้ยังไงนะไม่ต้องวิตกโอ้กระเพื่อมถ้าลุงหมอกได้ฉายเดียวแล้วก็ไม่พาเด็กตกคูลงคลองแน่นอนแน่ดูที่ท่านเอาคำว่าประเรียนแปดไปเรียนเก้าการันตีไปเล่นไหมนะครับก็คนฟังกันมาตลอดใช่ไหมฮะมันก็ได้สิไม่ต้องมีพิธีตีตองตรงไหนเลยครับนะปลาไหลก็คือปลาไหลปล่อยลงน้ำลงโคลนแล้วก็ลุยอะไรทีเนี้ยถ้ามันปลาไหลจริงเนี่ยปล่อยลงโคลนมันก็ไปตามภาษาปลาไหลทีเนี้ยถ้าปล่อยขึ้นบกก็ซวยนะครับปลาไหลตายทันทีครับนะปลาไหลถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่ที่มันถูกต้องตรงจริงแล้วก็มันก็ไปได้ง่ายไปได้เร็วนะครับแต่ส่วนปลาไหลในวัฒนธรรมนักการเมืองอีกเรื่องนึงใช่ป่าวเนี่ยว่าปลาอะไรทั้งนั้นนะครับอ่ะเลยมีนิ้วมือแล้วเนี่ยโอ้นิ้วมือไม่ยอมหยุดเลยครับโอเคนะเอาล่ะไปต่อครับโอ้ติดลมบนเหรอคุณพงศ์ศรีตอบครั้งเดียวคึกเลยล่ะคึกคักเลยล่ะโทษครับขออนุญาตนะใจเย็นถึงโอเคโอเคคุณพงศ์ศรีต่อมาคุณอะไรอีกเชนเชียร์แล้วคุณเชนเชียร์ลักขี้แล้วหลับง่ายจริงๆค่ะฟังเสียงลุงออกทุกเช้ามาเป็นเดือนหลับไปตอนไหนตามไม่ทันเลยค่ะแต่พอรู้สึกตัวสมองจะโปร่งโล่งเหมือนล้างสมองทุกวันโอเคครับยินดีด้วยเลยครับก็โอเคนะครับผมจะรู้เสียงผมทำด้วยอะไรผมจะรู้นะครับผมจะรู้ว่าเสียงผมทำด้วยอะไรตอบนะฮะเสียงผมทำด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์จำเลยครับเห็นไหมพอสาวลุงหงอกจำเลยครับเห็นไหมกำชับเลยขอให้ลุงหงอกช่วยให้ผมขายรถและที่ดินให้ได้ด้วยครับเพื่อนำเงินไปลงทุนเกี่ยวกับอาชีพใหม่ครับน้ำรอดน้ำรอดลุยรอดเอาเลยขอให้ลุงหงอกช่วยให้ผมขายรถลุงหงอกคือใครช่วยได้ยังไงวะเนี่ยเห็นไหมครับระวังเดี๋ยวหลงลุงหงอกรูปแบบนี้ไม่ได้นะครับ
แล้วจะหากินให้คุ้มปากคุ้มท้องนะครับอย่าหวังลุงหอกอย่างที่ว่ามาเนี่ยไม่ให้หวังตรงนั้นเพราะลุงหอกไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะเสกอะไรต่างๆได้เป่าได้ได้ลุงหอกไม่ใช่คนอินเดียนะที่ก็หยิบอะไรในอากาศนะชื่ออะไรสายบาบาเออสายบาบาลุงหงไม่ใช่สายบาบานะครับที่เสกสิ่งของในอากาศเข้ามาอยู่ในกำมือได้นะไม่ใช่ตรงนั้นนะเพราะนั้นอย่าหลงลุงหงนะถ้าตรงนั้นไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคนะลุงหงเพียงจะบอกให้ว่าการซื้ออะไรก็ได้ซื้อของแพงจะได้ของถูกเวลาขายขายอะไรก็ได้ขายของที่ซื้อมาถูกจะได้ขายแบบแพงได้ขึ้นอยู่กับวาจานะครับขึ้นอยู่กับคำพูดขึ้นอยู่กับความคิดขึ้นอยู่กับความพูดแล้วขึ้นอยู่กับอากัปกิริยาด้วยเพราะคนซื้อก็คือผู้ที่เขาพอใจซื้อเขาไม่อั้นหรอกแล้วก็พอใจขายนะครับพอใจขายก็อยากขายเท่านี้มันก็ตั้งราคาขายได้คนขายตั้งราคาขายได้ตั้งราคาความพึงพอใจขายนะครับทีนี้ทำไงจะให้ผู้ซื้อเขาไม่ปฏิเสธการเสนอขายของเราก็ต้องหาคิดหาคำพูดนะครับพูดยังไงจะให้เหมาะสมกับวัยวุฒิของคนที่จะมาซื้อพูดยังไงที่มันเข้าหูของผู้ที่จะมาซื้อนั่นไงคือสร้างความเข้าใจให้กับผู้ซื้อให้เขาเข้าใจนะครับแค่นี้นะเข็มเล่มหนึ่งซื้อมา1บาทขายตั้ง100อยู่ซ้ำไปอย่าลืมว่าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายคือความพึงพอใจก็เหมือนกับแหมผมมันก็ผ่านวัยหนุ่มสาวมาแล้วนะสองคนที่มันจะตลุมบอลกันมันต้องพอใจทั้งคู่มันถึงจะไปได้กันได้เงี้ยไหวไหมครับใช้คำว่าตลุมบอลหนักเกินไปวะเนี่ยอะไรทำนองเนี้ยครับเห็นไหมมันต้องพอใจทั้งคู่ทั้งผู้ให้และผู้รับเงี้ยมันก็อยู่ในกรอบความคิดพวกนี้ผู้ให้คือใครล่ะผู้ให้คือใครระหว่างการซื้อขายเนี่ยมันต้องพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับเอาล่ะฐานะผู้ซื้อเขาให้สตางค์มาแล้วเขาก็รับของไปฐานะผู้ขายให้รถเขาไปแล้วได้สตางค์เข้ามาเนี่ยผู้ให้ผู้รับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยผมชะลอเพื่อให้ท่านคิดเพราะภาษาเหล่านี้มันเป็นภาษาที่มันเนียนถ้าฟังไม่ทันมันก็คือมันก็คิดไม่ได้อะมันฟังไม่ทันอ่ะนั้นต้องให้ช้าเห็นไหมครับแค่นี้เองก็ต้องเอามาคิดนะพี่เอ๋ยดีผมไม่ได้เป็นคนซื้อคนขายเลยครับถ้าผมเกิดมาเพื่อเป็นคนซื้อคนขายโอ้โหผมจะขายของระเบิดเถิดเทิงเลยรู้ไหมเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ขายอะไรของแขกกับใครนะครับผมไม่ได้เกิดมาเพื่อขายอะไรแขกกับใครเพราะฉะนั้นอย่ามาอิจฉาตาร้อนนุ่งใช่ไหมครับต้องการอยากจะให้ท่านได้มีอะไรนะน่ะได้มีทักษะโอเคไหมไม่ต้องบอกว่าความรู้หรอกครับมีทักษะหรือสกิลในการซื้อในการขายในการขอลดหย่อนเขาเรียกว่าต่อรองนี่ไม่ต้องซื้อของแพงจะได้ถูกนะครับเห็นไหมครับผมมันมีคนที่มีศิลปะพวกนี้นะครับไม่ทราบไว้นะครับผมยังชื่นชมคนหนึ่งเหมือนกันเขาเคยอยู่กับผมเนี่ยครับขายของได้ราคาดีอย่างนี้เลยก่อนนะครับชื่นชมแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเขาไปหนีไปไหนก็ไม่รู้หรอกเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเรานะครับน่าอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมซื้อของในราคาถูกขายของได้ราคาแพงนะเงี้ยนะครับไม่ใช่ได้ไม่ใช่เอาเปรียบเสียเปรียบนะมันเป็นวาทศิลป์ครับมันเป็นวาทะเป็นวาทะนี่มันเป็นสกิลนะฮะสกิลคือทักษะนะฮะทักษะทักษะมันแปลว่าความอะไรความพิเศษไม่ได้บอกว่าความเฉลียวฉลาดนะ
เป็นความพิเศษในขณะที่กำลังดิวกันต่อหน้ากันเนี่ยในการต่อรองเนี่ยเป็นทักษะนะครับเป็นทักษะดิวกันต่อรองกันเนี่ยครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับมันเกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนไม่สามารถที่จะคาดการล่วงหน้าได้เงี้ยก็เรียกว่าฟันต่อฟันตาต่อตาในการต่อรองมันต้องฝึกมันต้องฝึกนะครับเด็กๆผมอยากจะฝึกเนี่ยหนึ่งการโต้วาทีเอาชนะคานการบอกไว้เลยเอาชนะกันโดยวิธีการพูดเอามันดื้อเลยสองคือการต่อรองใช่ไหมต่อรองสามคือการคุยกันธรรมดาธรรมดาเองพูดคุยกันสี่คือแล้วไม่รู้จักไม่ได้